เขาคนนี้นะครับยึดมั่นในความสมมาตรเหนือสิ่งอื่นใดชายผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านแถมยังเป็นบุตรชายคนเล็กของท่านยมทูตซึ่งถูกเลี้ยงดูเติบโตไม่ได้แบบของมนุษย์โดยที่เขานั้นจะได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองโลกและกลายเป็นยมทูตเต็มตัวในสักวันหนึ่งชายผู้มาพร้อมกับความเพอร์เฟกต์ชื่อเสียงเรียงนามของชายคนนี้ก็คือเดธเดอะคิดชายที่จะได้ขึ้นเป็นยมทูตที่สมบูรณ์แบบเอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับพวกเราทีมของอันดีเด็กเพลย์ตามเคยนะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำตามเสียงเรียกร้องจากหลายๆคนนะครับหลังจากที่เรานั้นทำข้อมูลโซอีเตอร์รวมไปถึงแบ็กสตาร์กันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้และถือได้ว่าเป็นตัวละครหลักของเรื่องนะครับก็คงเป็นเดธเดอะคิดนี่แหละครับเพราะพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นแก๊งตัวตึงสุดแสบแห่งเรื่องโซอีเตอร์เลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าจะนิยามตัวของคิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงคุณชายสุดเพอร์เฟกต์ที่มีแต่ความเนี๊ยบครับซึ่งทุกอย่างสำหรับเขานั้นจะต้องมีความสมมาตรกันนั่นเองแต่ก่อนที่เรานั้นจะไปรับชมเนื้อหากันนะครับก็เหมือนเคยเลยทางเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนว่าเนื้อหาที่เราจะได้นำมาจะมีทั้งส่วนเนื้อหาในมังงะนะครับแล้วก็ในอนิเมะจากเรื่องโซอีเตอร์ครับซึ่งเนื้อหาบางส่วนนั้นอาจจะมีการสปอยเนื้อเรื่องไปบ้างแต่ทางเรานั้นจะพยายามไม่เข้าไปแตะส่วนสำคัญของเนื้อเรื่องมากมายนักนะเพื่อเพื่อนๆ นะครับถ้าเกิดอยากจะดูหรืออยากจะอ่านโซอีเตอร์ก็สามารถไปตามเนื้อเรื่องและความสนุกของเรื่องนี้ได้กันต่อครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและเรานั้นก็ไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกับตัวตนที่จะได้กลายเป็นยมทูตที่สมบูรณ์แบบอย่างเดธเดอะคิดครับก่อนอื่นก่อนใดที่เราจะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของเดธเดอะคิดนั่นเองเราจะพาเพื่อนๆนั้นเล่าย้อนอดีตถึงคิดกันก่อนครับว่าเขานั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในบุตรชายของท่านยมทูตนะซึ่งเกิดจากวิญญาณบางส่วนของท่านยมทูตนั่นแหละครับซึ่งทางนี้เองเนี่ยก็ทำให้คิดนั้นยังถือว่าเป็นยมทูตที่ไม่สมบูรณ์โดยสาเหตุที่ตัวของคิดเขานั้นเกิดมาเป็นยมทูตที่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นเพราะว่าตัวของท่านยมทูตนะครับได้รับบทเรียนบางอย่างจากบุตรชายคนโตอย่างตัวของอาชูราครับมันจึงทำให้ท่านยมทูตนั้นอยากจะสร้างคิดให้มีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นที่มีทั้งอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงความหวาดกลัวที่ค่อยๆปล่อยให้คิดนั้นเติบโตมาแบบมนุษย์เพื่อกลายเป็นยมทูตที่สมบูรณ์แบบและเข้าอกเข้าใจผู้คนนั่นเองครับถึงแม้ว่าคิดนั่นเองนะครับจะเป็นยมทูตที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ตามทีแต่เขานั่นเองก็ถือว่าเป็นยมทูตนะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นเลยล่ะครับที่คิดนั้นจะต้องไปรวบรวมดวงวิญญาณเพื่อพัฒนาอาวุธให้กลายเป็นเดธไซด์ด้วยตัวของเขาเองแต่ด้วยความตั้งใจของเขาครับที่คิดนั้นอยากจะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบมันจึงทำให้เขานั้นตามหาอาวุธและตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าเขานั้นจะต้องปลุกปั้นอาวุธให้กลายเป็นเดธไซด์ได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งก็อย่างที่เรารู้นะว่าคิดนั้นนะครับได้ใช้อาวุธเป็นปืนพกคู่ที่ตัวของเขานั้นก็ได้ไปเจอกับพี่น้องตระกูลทอมสันและสาเหตุที่คิดนั้นเลือกทั้งคู่เป็นอาวุธประจำตัวก็เพราะว่าในตอนที่พวกเธอนั้นแปลงร่างกลายเป็นปืนนั้นมันก็มีความสมมาตรกันนั่นเองครับและนี่เองเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของคิดและพี่น้องทอมสันที่ว่าเขาทั้งหมดนั้นก็ต่างค่อยๆเติบโตขึ้นผ่านการผจญภัยในเนื้อเรื่องนั่นเองครับแม้ว่าเรานั้นนะครับจะรู้จักเรื่องราวคร่าวๆของคิดกันไปแล้วเนี่ยเรานั้นก็จะไม่สามารถข้ามในส่วนที่เรานั้นจะต้องเล่าเกี่ยวกับข้อมูลตัวละครของคิดกันบ้างครับเขาเนี่ยเป็นชายรูปร่างสมส่วนกับพอสมควรเลยนะโดยปกตินะครับคิดเนี่ยมักจะใส่ชุดทางการสีดำซึ่งคิดเนี่ยก็เป็นคนรักความสมมาตรอย่างที่เราบอกนั่นแหละความเป๊ะความเนี๊ยบเนี่ยเรียกได้ว่ายอมไม่ได้เลยล่ะครับที่จะเห็นอะไรเนี่ยก็ต้องมีความสมมาตรครับถ้าไม่สมมาตรก็จะถูกทำลายนะโดยเรานั้นเนี่ยจะเห็นในตอนคิดสู้กับฟาโรห์ที่เขานั้นไม่ยอมโจมตีอีกฝ่ายเพราะว่าศัตรูนั้นมีความสมมาตรมากถึงขนาดที่ตัวของคิดนั้นยอมตายได้เลยล่ะครับทั้งที่ฝีมือของเขานั้นสามารถเอาชนะฟาโรห์ได้สบายๆเลยหรือแม้กระทั่งในตอนที่เขานั่นเองครับทำข้อสอบเองก็ตามตัวของคิดนั้นก็มัวแต่เขียนชื่อของตัวเองให้เป๊ะจนดันหมดเวลาในการทำข้อสอบไปโดยที่เขานั้นนะครับไม่ได้ทำข้อสอบเลยแม้แต่ข้อเดียวซึ่งนี่เองนะครับมันก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าตัวตนของคิดนั้นยอมไม่ได้จริงๆที่จะเห็นอะไรที่ไม่สมมาตรแต่ถึงแม้ว่าคิดนั้นจะมีความต้องการสมบูรณ์แบบมากแค่ไหนครับแต่ร่างกายของเขาเองกลับเป็นคนที่ไม่สมมาตรซะเองอย่างการที่ผมเขานั้นเนี่ยก็จะมีแถบสีขาวแค่ด้านเดียวและถ้าใครเนี่ยไปล้อเลียนตรงจุดนั้นของคิดนะครับก็อาจจะทำให้เขานั้นจิตตกกันได้เลยซึ่งเราเนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าคนดูที่ดูโซอีเตอร์นั้นก็แอบจะรู้สึกรำคาญอันนี้ใส่ตรงนี้ของตัวของคิดไม่มากก็น้อยกันเลยล่ะครับทางนี้ทางนั้นเองเนี่ยมองในอีกบางมุมนะตรงนี้นั้นมันก็กลับกลายเป็นเสน่ห์ของคิดแหละครับที่ทำให้ตัวคาแรคเตอร์ของคิดนั้นชัดเจนมากขึ้นการที่มองอะไรสมมาตรหรือไม่สมมาตรนี่เองครับมันก็คล้ายๆกับนิสัยปัจจุบันของคนในหลายๆคนนะที่อยากจะเรียกเป็นภาษาชาวบ้านนิดนึงก็มี
ความติด perfectionist อยู่หน่อยๆนะครับแต่นอกจากข้อเสียเรื่องความเป๊ะที่มากเกินไปที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยตัวของคิดเขาเองก็ต่างมีข้อดีเช่นกันนะอย่างการที่เขาเนี่ยเป็นคนไม่ถือตัวถึงแม้เขาเนี่ยจะมีศักดิ์เป็นถึงบุตรชายของยมทูตก็ตามครับหรือแม้กระทั่งตัวของเขานั้นชื่นชมแบ็กสตาร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอและไม่เคยหัวเราะกับคำพูดของแบ็กสตาร์ที่ต้องการจะเป็นคนที่เหนือกว่าเทพเจ้าเลยซึ่งถ้าเรานั้นไม่นับไอ้นิสัยความสมมาตรที่มากเกินพอดีของเขาแล้วนะครับตัวของคิดนั้นเองก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่เท่และเพอร์เฟกต์มากๆเลยล่ะครับภายในการ์ตูนเรื่องโซอีเตอร์นะนอกจากเราจะทำความรู้จักกับเดซเดอะคิดกันไปบ้างแล้วเนี่ยต่อมานั้นเราคงจะต้องมาทำความรู้จักกับคิดในส่วนของบทบาทภายในเนื้อเรื่องกันบ้างแหละครับเพื่อให้ได้เห็นพัฒนาการของตัวของคิดนั้นเนี่ยเปิดตัวมาในอนิเมะตอนที่3กับภารกิจแรกของเขาในการไล่ล่าจอมโจรลูแปงครับที่มันกำลังไล่ล่าดวงวิญญาณของคนบริสุทธิ์จำนวนมากอยู่แต่การทำภารกิจของคิดในครั้งนี้ก็กลับล้มเหลวเพราะว่าคิดนั้นมัวแต่บ่นเรื่องความสมมาตรของท่าโพสเปิดตัวของพี่น้องทอมสันครับและที่สำคัญเนี่ยพี่แกก็ยังดูไม่เอาจริงเอาจังกับการทำภารกิจด้วยซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าถึงแม้ว่าภารกิจในครั้งนี้จะล้มเหลวแต่ตัวคิดนั้นก็กลับไม่ได้เสียใจกับความผิดพลาดของตัวเขาเลยก่อนที่คิดนั้นจะไปที่อียิปต์ครับเพื่อต่อสู้กับฟาโรและไอคิดของเราเนี่ยก็ดันนึกขึ้นมาได้แหละว่าไอกรอบรูปที่บ้านนั้นเนี่ยมันเอียงมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยขอตัวกลับไปเช็คก่อนฝากให้ลิสแล้วก็แพตตี้เคลียร์ภารกิจกัน2คนตามลำพังราวกับพี่คิดเนี่ยเป็นตัวแก๊กซะงั้นนะเท่านั้นยังไม่พอครับในตอนที่คิดนั้นกลับมาที่อียิปต์อีกครั้งเขาเนี่ยก็กลับไม่ยอมต่อสู้ครับโดยสาเหตุมันก็มาจากความสมมาตรของศัตรูจนเขานั้นเนี่ยถูกเล่นงานจนมีสภาพที่บาดเจ็บสาหัสตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้เหล่าคนดูเนี่ยแอบหงุดหงิดกับตัวละครตัวนี้ไม่น้อยในตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของคิดเขาก็ได้สังเกตเห็นดูความไม่สมมาตรของฟาโรและทำการถล่มศัตรูจนสามารถเอาชนะไปได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้เข้ามาเป็นนักเรียนที่ชิบูเซนแต่เมื่อเข้ามาถึงนะครับก็ถึงกับต้องหัวเสียเลยล่ะเพราะว่าแบ็กสตาร์นั้นเผลอไปทำลายห้องเรียนซะเสียหายมันจึงกลายเป็นการเกิดศึกขึ้นนะครับระหว่างคิดและแบ็กสตาร์รวมไปถึงโซอีกด้วยครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เองก็ทำให้เราเห็นถึงความสามารถของคิดกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวของคิดที่เห็นจะใช้อาวุธการโจมตีระยะไกลนั้นเขานั้นก็สามารถต่อสู้กับแบ็กสตาร์ในระยะประชิดได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงการประสานวิญญาณของคิดและพี่น้องทอมสันเองก็ทำให้เกิดปืนแก๊สลิงขนาดใหญ่นะครับจนสามารถจัดการทั้งโซแล้วก็แบ็กสตาร์ลงไปได้นั่นเองแต่ก็นั่นแหละครับในระหว่างการต่อสู้นั่นเองตัวของคิดนั้นก็ดันถูกเคียวของโซนั้นเฉียดผมของเขาไปก่อนหน้านี้จึงทำให้ผมของคิดนั้นแหว่งไปนั่นเองครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ต่อสู้แล้วก็เห็นผมที่แหว่งของตัวเองมันจึงทำให้เขาสลบไปจากไอ้ความที่ผมเขาเนี่ยโดนเฉียดจนมันไม่สมมาตรซะได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ไปแหละครับนี่เองเนี่ยก็สมกับการเป็น3ตัวตึงของโซอีเตอร์กันเลยนะขาดๆเกินๆทุกคนจริงๆแหละครับเมื่อคิดนั้นได้ฟื้นจากการสลบไปนั้นครับเขาก็ได้เกิดสนใจในดาบ Excalibur ขึ้นมาจึงได้ออกเดินทางไปตามหาดาบ Excalibur ร่วมกับ Blackstar ครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็อย่างที่เรารู้นะด้วยความเยอะแล้วก็เรื่องมากของ Excalibur นั้นมันก็กลับทำให้คิดและ Blackstar เลือกที่จะเดินทางกลับและปฏิเสธการเป็นคู่หูกับดาบ Excalibur ไปครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปทำภารกิจครั้งใหม่นะครับที่มีข่าวการปรากฏตัวของมังกรทมิฬที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแต่สิ่งที่เจออยู่บ้างหน้าเขาก็กลับเป็นเด็กหัวสีชมพูคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโครนาโดยโครนานั้นเนี่ยกับกลืนกินดวงวิญญาณของมนุษย์ทั้งหมดและพยายามจะกลายเป็นคิดจินคนต่อไปทำให้ตัวของคิดและโครนานั้นได้ทำการต่อสู้กันครับและด้วยความแข็งแกร่งของคิดเองเขาก็สามารถไล่ต้อนโครนาจนทำให้โครนานั้นหนีไปได้แต่การที่โครนานั้นหนีไปได้นั่นเองครับก็ไม่ใช่เพราะว่าคิดนั้นอ่อนหัดแต่อย่างใดเลยแต่เป็นเพราะว่าตัวของคิดนั้นแต่ให้ความสำคัญกับความสมมาตรของธรรมชาติและเลือกที่จะปล่อยโครนาให้หนีไปนั่นเองครับเมื่อคิดทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาที่งานเลี้ยงของชิบูเซนครับแต่ด้วยแผนการร้ายของแม่มดเมดูซ่าก็ทำให้งานเลี้ยงนั้นล่มลงและคิดก็ได้เข้าขัดขวางแผนการการคืนชีพคีชินของแม่มดเมดูซ่าซึ่งจากภารกิจในครั้งนั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวของคิดนั้นเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเร็วมากที่สุดในเหล่าบรรดาเพื่อนของเขาเมื่อเทียบกับแบ็กสตาร์และมากานะครับจนสามารถไล่ตามศัตรูได้ทันเป็นคนแรกแต่ในภารกิจครั้งนั้นเองเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทมากมายเพราะว่าเขานั้นถูกหยุดโดยมนุษย์หมาป่าฟรีจนไม่ได้แสดงความสามารถอะไรมากนักและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภารกิจครั้งนั้นก็กลับล้มเหลวจนเป็นเหตุทำให้คิชินนะคืนชีพและแม้ว่าคิดนั้นจะมีร่างกายเป็นยมทูตที่แข็งแกร่งกว่าคนปกติก็ตามทีแต่เขานั้นเนี่ยก็กลับถูกคิชินอาชูรานั้นอัดจนแพ้ไปอย่างง่ายดายครับด้วยความที่สเกลของอาชูราตอนนั้นเนี่ยก็ต้องถูกปูบทให้มาเป็นตัวเก่งนะโดนพี่ชายตบซะหน่อยต่อมานะครับคิดนั้นก็ได้รับภารกิจตามหาอุปกรณ์มาในทะเลทรายซาฮาราครับและเพื่อแย่งชิงอุปกรณ์มาในครั้งนี้คิดเขาก็เลยได้ต่อสู้กับฟิชเชอร์และแม่มดนะครับเพื่อแย่งชิงอุปกรณ์มามาอย่างดุเดือดท้ายที่สุดแล้วก็เป็นตัวของคิดแหละครับที่สามารถชิงอุปกรณ์มากลับคืนมาสู่ชิบูเซนได้สำเร็จ
แต่เมื่อคิดนั้นกลับมาที่โรงเรียนครับคิดมากะและแบ็กสตาร์เนี่ยก็ได้เรียนเกี่ยวกับการประสานพลังเพื่อใช้ในการต่อสู้กันเป็นทีมครับรวมไปถึงได้รับภารกิจในการแย่งอุปกรณ์มารบริวจนได้เข้าต่อสู้กับมอสคิวโตซึ่งมันนั้นเนี่ยแข็งแกร่งมากๆที่ลำพังแม้แต่ปืนของคิดเองก็ไม่สามารถทำอะไรร่างกายของมอสคิวโตได้มากมายนักถึงแบบนั้นเองครับการประสานพลังของคิดมากะและแบ็กสตาร์ก็ทำให้พวกเขานั้นสามารถเอาชนะมอสคิวโตลงได้หลังจากที่คิดกลับมาที่โรงเรียนแล้วคิดก็พยายามสืบเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์มารซึ่งเขานั้นได้เจอเข้ากับแบ็กสตาร์ล่ะครับที่ได้เข้ามาท้าดวลพิสูจน์ความเป็นตัวตนของแบ็กสตาร์ในการที่เขานั้นจะเป็นชายที่เหนือกว่าพระเจ้าในการดวลครั้งนั้นนั่นเองนะครับมันก็ทำให้เราเข้าใจตัวคิดมากขึ้นโดยเรานั้นจะได้เห็นว่าถึงคิดนั้นเขาจะเกิดมาในฐานะลูกชายของท่านยมทูตครับรวมไปถึงมีความเพียบพร้อมมากแค่ไหนแต่เขานั้นก็กลับไม่เคยคิดจะดูถูกหรือหัวร้อนในสิ่งที่แบ็กสตาร์เคยพูดเอาไว้พร้อมกับทั้งเป็นอีกหนึ่งคนที่เชื่อมั่นในตัวเพื่อนของเขาและพยายามเตือนสติแบ็กสตาร์นี่เองก็ทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของคิดกับตัวละครอื่นๆและรู้จักตัวตนของเขากันให้มากยิ่งขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับต่อมานั่นเองเขาก็ได้ถูกส่งให้ไปทำภารกิจที่รัสเซียเพื่อตามหาอุปกรณ์มารชิ้นสุดท้ายของเอบอนซึ่งจากการมาในครั้งนี้ตัวของคิดก็ได้เจอเข้ากับกุญแจที่เป็นอุปกรณ์มารและได้ต่อสู้กับตัวตลกโจ๊กเกอร์ที่เหมือนเป็นระบบรักษาความปลอดภัยและคอยปกป้องคุ้มครองอุปกรณ์มารจากผู้ไม่หวังดีแต่ท้ายที่สุดแล้วคิดนั้นเขาก็สามารถเอาชนะโจ๊กเกอร์และนำอุปกรณ์มาได้สำเร็จครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคิดก็ได้เจอเข้ากับคีชินปุ๊บอย่างเสมือนกับเป็นพี่ชายอีกครั้งหนึ่งและเขาก็พร้อมที่จะล้างแค้นคีชินที่ได้ไปทำร้ายพ่อของเขาและจากการต่อสู้ในครั้งนั้นครับก็ทำให้พลังของคิดนั้นถูกปลดปล่อยและกลายเป็นยมทูตคนใหม่อย่างเต็มตัวพร้อมกับทั้งแสดงพลังประสานวิญญาณที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นเดธแคนนอนที่เท่และมีความรุนแรงมากกว่าการโจมตีครั้งไหนๆซึ่งถึงแม้ว่าในศึกครั้งนี้คิดจะไม่สามารถจัดการกับคีชินลงได้แต่ท้ายที่สุดแล้วคีชินอาจูราก็ถูกกำจัดไปในที่สุดและเป็นการปิดเรื่องราวตำนานของเดธเดอะคิดในอนิเมะกันแล้วล่ะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆนั้นนะครับอยากจะรู้เรื่องราวของคิดต่อนะครับในส่วนที่เป็นรอยต่อของอนิเมะเนี่ยเราก็ต้องอยากพาเพื่อนๆไปดูบทบาทของคิดในมังงะกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่เล่มที่12ไปนะสำหรับเนื้อเรื่องในมังงะเองเนี่ยบทบาทของคิดนะครับจะได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะและเปลี่ยนไปพอสมควรโดยเรานั้นเนี่ยจะเห็นคิดที่มีบทบาทเปลี่ยนไปในช่วงการต่อสู้กับโจ๊กเกอร์ซึ่งคิดเขานั้นได้ไปทำภารกิจกับมากะแต่ด้วยความชอบในความสมบูรณ์แบบนั่นเองครับก็ทำให้เขานั้นวนหาทางเข้าจนมากะที่ไม่เลือกวิธีการก็ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จเท่ากับว่าในซีนนั้นเนี่ยที่คิดควรจะเป็นคนจัดการกับโจ๊กเกอร์ในอนิเมะแต่ในมังงะนั้นเขากลับไม่ได้ทำอะไรเลยครับต่อมาเนี่ยด้วยความที่ตัวของคิดและชิบุเซนเนี่ยครับได้ไปบุกรังของแม่มดอาราคเน่จนทำให้คิดนั้นได้ต่อสู้กับมอสคิวโตอีกครั้งนะครับในคราวนี้เนี่ยตัวของมอสคิวโตก็กลับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะว่ามันนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนร่างนะครับเป็นร่างที่แข็งแกร่งกว่าเดิมขึ้นมากแต่การต่อสู้นั่นเองนะครับเขาก็กลับยังไม่รู้ผลแน่ชัดเพราะว่าเขานั้นก็ได้เจอเข้ากับศัตรูตัวใหม่อย่างโนอาที่ได้เข้ามาแทรกแซงการต่อสู้จนสุดท้ายแล้วคิดก็กลับถูกโนอาจับตัวไปขังไว้ในหนังสือของเอบอนโดยเหตุการณ์หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่คิดนั้นถูกจับตัวเข้ามาในหนังสือเขานั้นค่อยๆถูกความบ้าคลั่งนั้นกืนกินและคนที่เข้ามาช่วยเหลือตัวของคิดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนคนนั้นก็คือแบล็กสตาร์ครับที่เขานั้นได้เข้ามาหยุดคิดจนทำให้คิดนั้นสามารถกลับมามีสติได้อีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะหนีออกมาจากหนังสือและสามารถจัดการกับโนอาลงไปได้หลังจากนั้นพวกคิดก็หวังจะไปจัดการกับคีชินแต่ลำพังเพียงแค่ชิบุเซนก็ไม่สามารถต่อกรกับคีชินได้คิดนั้นจึงได้เดินทางไปที่ฐานทัพของเหล่าแม่มดเพื่อขอร้องให้พวกแม่มดนั้นร่วมมือด้วยจนทำให้เหล่าแม่มดนั้นเห็นถึงอุดมการณ์ของคิดและยอมร่วมมือด้วยรวมไปถึงบุกไปหารังของคีชินบนดวงจันทร์ครับท้ายที่สุดแล้วคิดแบ็กสตาร์แล้วก็โซนก็ได้กลับมายังดวงจันทร์และได้ทำการเข้าต่อสู้กับคีชินอาชูราและเป็นการต่อสู้คล้ายๆกับในอนิเมะตามที่เราได้ดูแหละครับแต่บางฉากบางซีนนั้นอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างยังไงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลองไปหาอ่านกันนะครับกับมังงะของโซอีเตอร์รวมไปถึงนี่เองนะครับก็เป็นจุดสุดท้ายที่บทบาทเรื่องราวของคิดได้เดินทางมาถึงกันแล้วล่ะครับเอาละครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูถึงความสามารถรวมไปถึงทักษะต่างๆของเดธเดอะคิดกันบ้างครับว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างเพราะว่าตัวของคิดนั่นเองครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เก่งมากๆภายในเรื่องซึ่งมันก็สัมพันธ์กับความสามารถของเขานั่นแหละครับอย่างความสามารถแรกทักษะการใช้ปืนแน่นอนเลยครับเนื่องจากคิดเขานั้นเนี่ยสามารถเลือกใช้อาวุธประเภทปืนได้มันจึงทำให้เขานั้นสามารถใช้อาวุธเนี่ยเป็นปืนคู่หูได้อย่างดีเยี่ยมและมีความรุนแรงมากๆอีกด้วยทั้งนั้นทั้งนี้เองนะครับการใช้ปืนของเขานั้นก็ค่อนข้างแม่นยำกับพอสมค
ควรรวมไปถึงลักษณะการตั้งท่าการเล็งต่างๆรวมไปถึงหาจังหวะยิงปืนนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยเคยเล่นเกมแนว FPS มานะครับก็คงพอจะรู้บ้างนะว่าทักษะการยิงปืนคู่เนี่ยไม่ง่ายเลยครับความสามารถที่2ครับทักษะการต่อสู้ระยะประชิดก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าถึงแม้ว่าตัวของคิดเขานั้นจะเป็นมือปืนที่เน้นการโจมตีระยะกลางไปถึงระยะไกลนะแต่คิดเองเนี่ยก็มีทักษะในการต่อสู้เฉพาะตัวของเขาซึ่งเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทักษะของคิดนั้นสามารถต่อสู้กับแบ็กสตาร์ในช่วงแรกได้อย่างสบายกันเลยล่ะครับความสามารถที่3การสัมผัสดวงวิญญาณการสัมผัสดวงวิญญาณนั้นถือเป็นทักษะนะครับที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆคิดเองเนี่ยก็สามารถใช้การสัมผัสดวงวิญญาณได้ด้วยเช่นกันความสามารถที่4ร่างกายยมทูตครับสำหรับในส่วนร่างกายของยมทูตของคิดนั่นเองครับก็ต้องขอบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆเพราะลำพังตัวของคิดที่เขานั้นไม่ได้มีการฝึกหนักเท่ากับแบ็กสตาร์แต่เขานั้นเนี่ยก็กลับมีพละกำลังที่เหนือกว่าแบ็กสตาร์ในช่วงแรกๆอยู่มากพอสมควรกันเลยล่ะครับนอกจากนี้แล้วจากคำกล่าวของคิดเองร่างกายของเขาก็มีสถานะต่อต้านพิษสิ่งแปลกปลอมรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเขาครับความสามารถที่5ดวงตายมทูตทักษะนี้ถือเป็นทักษะที่มีประโยชน์อีก1อันของคิดเลยครับเพราะหลังจากที่คิดใช้ท่านี้มันก็เหมือนกับการเพิ่มความแม่นยำให้กับเขาและยังสามารถใช้โหมดล็อกออนเพื่อล็อกเป้าหมายแม้สามารถหลบหลีกท่านี้ได้อีกด้วยครับความสามารถที่6 Dead Arm Block ท่านี้เองนะครับจะเป็นท่าป้องกันโดยที่ตัวของคิดนั้นจะทำการตั้งการ์ดและจะทำการสร้างคลื่นวิญญาณรูปหน้ายมทูตขึ้นมาเป็นโล่ช่วยป้องกันการโจมตีครับความสามารถที่6 Dead Crawlทักษะนี้จะเป็นทักษะการระเบิดคลื่นวิญญาณของตัวเองนะครับออกมาเป็นพลังงานสีดำที่มีลักษณะคล้ายกับหน้ากากยมทูตโดยมันนะครับจะตามไล่ล่าและคอยฉีกกระชากอีกฝ่ายซึ่งท่านี้เองครับเราอาจจะไม่ได้เห็นคิดใช้กันนะแต่ก็ได้มีการออกมายืนยันแล้วว่าตัวของคิดเองก็สามารถใช้ท่านี้ได้เช่นเดียวกันครับและความสามารถที่8การประสานวิญญาณซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเป็นอีกหนึ่งท่าไม่ตายของผู้ใช้อาวุธและอาวุธที่ขาดกันไม่ได้กันเลยทีเดียวกับการประสานวิญญาณซึ่งการประสานวิญญาณของคิดและแพตตี้นั้นจะเป็นการเปลี่ยนลักษณะจากปืนพกกลายเป็นปืนที่มีกระบอกใหญ่ขึ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปืนแก๊ตลิงนะครับที่ติดเข้ามาที่มือ2ข้างของคิดซึ่งมันนั้นก็สามารถเพิ่มพลังการโจมตีได้สูงขึ้นมาอีกด้วยครับแล้วตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะสำหรับความสามารถของคิดเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของคิดนั้นเนี่ยมีความสามารถนะครับที่รอบด้านมากๆทั้งทักษะในการต่อสู้ระยะกลางรวมไปถึงการต่อสู้ระยะใกล้เซนส์การต่อสู้การคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะครับตัวของคิดนั้นก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตึงที่มีอยู่ในเรื่องโซอิเตอร์และเขาเองครับก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลระดับแนวหน้าของเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับข้อมูลการเดินทางของเดธเดอะคิดทั้งในส่วนของอนิเมะและมังงะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเพื่อนๆนั้นใครก็ตามเนี่ยที่หลงรักตัวของคิดเนี่ยก็ต้องมีบ้างกันใช่ไหมล่ะครับตัวของผมเนี่ยยังรู้สึกว่าตัวละครนี้เท่เลยแต่บางครั้งเนี่ยก็แอบจะแหมคอมเมนต์กับความเพอร์เฟคชันนิสต์ของพี่แกกันสักนิดนึงนะแต่สำหรับตัวของพวกเราแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเรานั้นแอบชอบตัวของคิดอยู่บ้างถึงแม้ว่าบางจุดนั้นอาจจะรู้สึกรำคาญบ้างไปบางทีแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นถึงบุตรชายของท่านยมทูตแต่กลับมีความเห็นอกเห็นใจในตัวของเพื่อนหรือไม่แม้แต่ดูถูกคนอื่นเลยก็ทำให้ได้ใจของพวกเราไปเต็มๆกันเลยล่ะครับตรงนี้เนี่ยไม่รู้นะว่าเพื่อนๆนั้นมีใครคิดเหมือนพวกเราบ้างแต่สำหรับข้อมูลตรงนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ทางทีมของ Anidex Play ได้ทำการรวบรวมมายังไงถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนขาดตกบกพร่องไปก็สามารถพิมพ์บอกพิมพ์เสริมกันได้เลยนะครับรวมถึงสามารถใส่แท็กเวลาด้วยเอาล่ะครับตอนนี้เวลาของพวกเราใกล้จะหมดลงแล้วแต่ก่อนที่เรานั้นอยากจะจากกันไปเรานั้นอยากจะขอสอบถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าสำหรับคนที่อวยตัวละครอย่างคิดหรือชอบประทับใจในตัวของคิดเนี่ยเพื่อนๆนั้นประทับใจอะไรกันบ้างในตัวของคิดครับยังไงลองพิมพ์บอกกันมาได้เลยนะทางเรานั้นจะเข้าไปอ่านกันแน่นอนแหละครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวจากตัวละครในอนิเมะหรือมังงะหรือเกมสกู๊ปยังไงเนี่ยยังไงก็ฝากเพื่อนๆนั้นติดตามรับฟังรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ